โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอเคนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยอยู่กับผมเต็มกันอีกครั้งนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มารีวิวตะลุยแมปกันอีกครั้งนะฮะครั้งนี้นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไดมอนด์ไดเมนชันนะฮะไดมอนด์ไดเมนชันก็โลกแห่งเพชรนะฮะสุดยอดนะสิ่งที่ทุกคนชอบนะในเกม Minecraft นะคนสร้างนะวิกเตอร์เกมเพลย์แล้วก็ YouTube วิกเตอร์เกมเพลย์นะแล้วก็แมป Diamond Dimension นะหรือโลกแห่งเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ Twitter โคโลโดวิกเตอร์อะไรของเขานะฮะก็โอเคที่จริงนี่โมเซอร์ไวเวลโอ้โหพุ่งเลยบอกเลยพุ่งไปเลยพุ่งเลยนะฮะโอเคสัมผัสได้ถึงความแรกนะแบบนี้นะครับก็ออกมานะก็โอ้โหข้างนอกก็ว่าสวยแล้วนะข้างนอกสุดยอดอะเป็นบ้านแนวบนไบโอมนี้นะฮะโอ้โหแล้วเป็นต้นไม้นะสร้างได้แบบเป็นแนวเซิร์ฟเลยนะแต่สุดยอดจริงนะเขาสร้างได้สุดยอดจริงนะโอเคนะฮะก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะก็เมื่อคุณผู้ชมนะถ้าเดินมาตามทางนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีประตูเดมอนนะซึ่งความลับก็คือใช้แอปโทบ็อกสร้างนะ ก็คือเอาบล็อกอะไรวะเอาบล็อกไอ้สีม่วงๆอ่ะที่มันเป็นเจลประตูเจลประตูเรียกซะเจลประตูเลยเอามาติดกับไดมอนนะโอเคนี่แน่นะฮะโอเคในกล่องมีอะไรเนี่ยโอ้มีรถรางด้วยนะในกล่องโอเคไปก็เข้ามาก็จะเป็นโลกแห่งเพชรอย่างนี้นะก็ไปกันเลยแว้นถึงแล้วยึดแค่ไวมากนะแต่ก็จะมีเพชรนะเป็นสิ่งที่ทุกคนขุดกันทั้งชาติก็ไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะในนี้นะครับก็ยังมีรถล้างอีกไปแหลกด้วยนะบอกเลยขอสักครู่นะรอรีเจเนเรตโลกนะฮะโอเคก็เข้าประตูมาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในแมปนี้นะฮะผมว่าเป็นแมปรวมนะเป็นแมปที่เขารวมขึ้นมาสุดยอดไหมนะฮะเป็นเพชรต้นกระบองเพชร นี่เป็นที่มาของคำว่าต้นกระบองเพชรนะบอกเลย ต้นของกระบองเพชรนะนี่เป็นที่มาของต้นกระบองเพชรนะโอเคก็ความลับนะฮะก็น่าจะเป็นใช้มอสต้นเพชรหรือเปล่านะหรือไม่ก็ใช้โทบ็อกในการช่วยสร้างนะโอเคแล้วก็มารวมแมปเอานะโอเคก็ในนี้นะก็จะมีแต่ทั้งเพชรแบบติดกับสโตนและทั้งเพชรแบบทั้งเพชรแบบที่เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะแล้วต้นเป็นเพชรแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ําแล้วก็มีแต่เพชรแล้วก็เพชรนะเป็นสวรรค์ของคนที่มันชอบบ้าเพชรนะโอเคก็เอาไปเล่นกันได้นะรีวิวกันได้นะอย่าลืมให้เครดิต Victor Gamer นะคงจะเป็นชาวต่างประเทศละมั้งก็ผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะชอบมากๆก็กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อไม่ให้ channel ผมเหงานะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า